신용카드, 인디티 달포카 체력카, 사우디카 유나카. 아,นะครับก่อนจะไปพูดคุยกับน้องๆทุกท่านนะครับ เรามาถ่ายภาพร่วมกันสักนิดนึงก่อนนะครับ เดี๋ยวขอเล่นอินเทอร์เน็ตสักช้อนเองขอถ่ายภาพร่วมกันหนึ่งทีก่อนนะครับ マイク 놔주시고 사진 촬영 멤버분들과 먼저 하시겠습니다. 앞에 카메라 메인 카메라 부탁드립니다. 세로노 나타난 타이파룸간 외베티를 내카 อิจจี้จะอยู่กับเราต่อเพื่อพูดคุยกันนั่นเองนะครับ อินเทอร์วิวเวลาจะกลับมาเจอกันโดยเราพักกันสักนิดนะ อดใจรอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถามความรู้สึกของสาวๆกันด้วยนะครับทั้ง5คนเลยว่ามีความรู้สึกไงบ้างนะครับกับการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกด้วยนะครับ โอเคเชิญนั่งได้เลยนะครับเดินด้วยครับเดินด้วยครับทุกคนด้วยนะครับความรู้สึกใช่ไหมครับเอาล่ะพร้อมไหมครับทุกคนครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่านะครับถามอิจจี้ครับถือเป็นวงน้องใหม่ของทาง JYP ด้วยนะครับแล้วก็พอปล่อยเพลงมาเมื่อต้นปีเดบิวต์ขึ้นมานี่นะครับกระแสตอบรับดีมากๆเลยถามความรู้สึกน้องๆแล้วกันนะครับว่า เบบี하시자마자정말 많은 분들께 많은 사랑을 받고 계세요. 기분이 어떠신지 너무 궁금하시다고. 저는 시간이 안 날 정도로 많은 사랑 주셔서 항상 감사하다고 말씀드리고 싶고요. 더 열심히 하겠다고 말씀드리고 싶습니다. เขาบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังว่าความรักของทุกคนจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยเขาสัญญาว่าเขาจะตั้งใจทำงานเพื่อจะตอบแทนในความรักของทุกคนอ่ะยิ่งใหญ่ขนาดไหนขอเสียงหนึ่งทีจ้ะอีโนเคมานี่ฮานากาชินเนะยิ่งใหญ่มากเลยนะครับต้องบอกว่าพรีเมียร์โชว์เคสทัวร์ครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นโชว์เคสครั้งแรกของอิจจี้ในประเทศไทยด้วยรู้สึกยังไงกันบ้างครับ이번에 우리가 하게 된 프리미어 쇼케이스 투어에서 태국에서도 처음으로 이제 쇼케이스를 해주시는 건데 소감이 어떠신지? 우선은 이렇게 드디어 우리 태국 미치 여러분 만나뵙게 되어서 너무 기쁘고요. 내일 이제 여러분들 만날 거 생각하면서 정말 열심히 준비했는데 내일 여러분들도 정말 재밌는 시간 보내시고 가셨으면 좋겠습니다. 클리앙가บอกว่าในที่สุดเราก็ได้มีโอกาสเจอมิจิชาวไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็คือพรุ่งนี้แล้วเขาตื่นเต้น
มากๆที่ได้มีโอกาสแบบนี้นะคะก็บอกว่าอยากให้ทุกคนที่มาในงานรวมถึงพวกเราด้วยทุกคนในงานมีความสุขมากๆในงานของเราถามถึงการเตรียมตัวหน่อยนะครับเตรียมตัวยังไงบ้างกับ Premier Showcase ในครั้งนี้ครับ이번 쇼케이스에서 어떻게 준비를 해 주셨는지 네 우선 저희가 이번 싶어서 네. 무대 이외에도 뭔가 미치들과 소통할 수 있는 재밌는 게임이나 이런 퀘스천 같은 코너들을 준비했는데요. ว่าพรีเมียร์โชว์เคสทัวร์รอบนี้มันเป็นโอกาสที่เขาจะได้เจอแฟนๆของพวกเขาก็คือมิชีในหลายๆประเทศใช่ไหมคะเขาก็เลยอยากใกล้ชิดกับแฟนคลับมากๆไม่ใช่แค่การเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการแสดงเขาเตรียมคอร์เนอร์ที่รู้สึกว่าแบบเคยใกล้ชิดกันมากขึ้นได้แล้วก็คิดได้จะชิมยาจูร์กับแฟนอยากให้ทุกคนติดตามด้วยเพราะว่าเป็นคอร์เนอร์สนุกๆเล่นเกมกันด้วยถูกต้องนะครับต้องติดตามกันครั้งนี้เนี่ยเป็นพรีเมียร์โชว์เคสครั้งแรกในประเทศไทยก็จริงแต่ว่าเป็นการมาประเทศไทยครั้งที่2แล้วคิดว่าเสน่ห์ของเมืองไทยคืออะไรบ้างครับ우리가쇼케이스로는처음인데태국방문하는건두번째잖아요태국의매력은무엇이라고생각하시는지어일단태국미치들은너무열정적으로뜨겁게저희를환영해주시는것같고요또여기는수박주스가태국만이정말맛있는것같아요อย่างแรกเลยคือมิจิชาวไทยแฟนๆชาวไทยนี่คือทุกคนความรักของทุกคนอบอุ่นมากแล้วก็ทุกคนมีแพชชั่นมากให้กำลังใจพวกเราเยอะมากและอย่างที่สองคือแตงโมปั่นประเทศไทยอร่อยมากเลยแตงโมปั่นอร่อยแตงโมปั่นจะมาจ้ากินแล้วสดชื่นนะโดมูเฟรชจ้าเลยว่าใช่ไหมนะครับถามบริบาลนะครับว่าเตรียมความพิเศษอะไรขนมาฝากมิจิชาวไทยบ้างแล้วก็อยากให้ช่วยกันเชิญชวนนิดนึงครับ내일을위해서태국미치분들을위해특별히준비하신게무엇인지그리고태국미치분들께초대한말씀부탁드릴게요우선은아까이나가말했다시피저희가정말열심히재미있는코너도준비했는데요그리고또이제저희가한번도방송에서는보여드리지않은저희 IC 앨범에수록되어있는체리무대는저희쇼케이스에서만또보실수있거든요그래서이제또미찌분들내일저희쇼케이스에오셔서멋있는체리무대그리고또멋있는무대들멋있는퍼포먼스내일보실수있으니까많이많이기대하시고오셔도좋을것같습니다คุณเลียก็ตอบว่าเมื่อกี้ยูนาก็บอกไปแล้วนะคะว่าเราจะมีช่วงที่เราเล่นเกมด้วยแบบเราใกล้ชิดกันได้มากขึ้นด้วยแล้วก็อยากเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็จะมีเพลงที่ทุกคนไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนมันก็จะแบบสดมากๆเลยแล้วก็เป็นอาจจะเป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้ดูเพราะว่ามันจะมีเพลงที่ชื่อว่าเชอรี่ที่เขาไม่เคยไลฟ์ที่อื่นมาก่อนเลยแต่ว่าพรุ่งนี้จะโชว์สดๆบนเวทีให้ทุกคนดูแล้วหวังว่าทุกคนจะมันกันเต็มที่สนุกสนานกันเต็มที่พร้อมๆกับพวกเราโชว์พิเศษครั้งแรกพรุ่งนี้อยากดูไหมครับมิจิครับรอดูพรุ่งนี้ได้แน่นอนนะครับใกล้วันคริสต์มาสเข้าไปทุกทีแล้วนะครับถามแต่ละคนดีกว่านะถ้าเกิดขอของขวัญจากซานต้าได้จะขออะไรครับจะไม่ใช่เป็นจะคริสต์มาสใช่ไหมครับ만약에ซานต้าอาบอจิอันเท่ส่งมอบให้ได้สิ่งนั้นเป็น어떤선물을받고싶으신지저는제가사랑하는사람들의건강과행복을선물로받고싶은데요그중에는미치도포함되어있다는거알고있게해주셨으면좋겠습니다คุณเชลก็บอกว่าอยากจะขอให้ซานต้าคลอสเนี่ยมอบสุขภาพแข็งแรงดีๆให้กับทุกๆคนที่หนูรักแต่เขาบอกว่าทุกคนรู้ใช่ไหมครับที่คนที่เรารักคนที่หนูรักเนี่ยมีมิจิทุกๆคนอยู่ในนั้นด้วยท่านอื่นเลยครับท่านอื่น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 ท่านคริสต์มาสเราเป็นแค่วันเดียวในหนึ่งปีถูกไหมครับขอให้วันนั้นเนี่ยทุกคนแบบหายห่วงมีแต่ความสุขมากๆครับท่านอื่นเลยครับขอถามทุกคนเลยได้ไหมคำถามนี้นะท่านผู้ชมทางเยี่ยมที่สุดสิ่งนี้사실저도이제크리스마스가다가오다보니까 선물에대해서생각을해봤는데요막상생각해보니까딱히필요한거나갖고싶은게없더라고요그래서정말중요한거는사실친구들이말했던것처럼이제2020년도우리있지멤버들과믿지그리고이제주변에계신분들가족들이건강하고행복한한해가되실수있도록산타할아버지께부탁드리고싶네요ก็คือพอมันเป็นช่วงคริสต์มาสแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็เคยคิดดูเหมือนกันนะคะว่าของขวัญแต่พอกลับ
คิดดูเนี่ยไม่ต้องแบบไม่ต้องการของหรือไม่ต้องการอะไรเลยเขาแค่อยากขอซานตาคลอสว่าอยากให้คนที่เรารักพวกเราอีจีพวกเรามินจีทุกคนแล้วก็ครอบครัวแล้วคนที่เรารักที่อยู่ใกล้ๆพวกเราเนี่ยมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงในปี2020ด้วยครับแล้วต่อไปครับเด็กอิจิโรสโต้맞이하는크리스마스가처음인데 앞으로도이치와민지가함께오래오래했으면좋겠다라는소원을빌고싶습니다คุณอิจิก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เจอคริสต์มาสที่ทุกวันคริสต์มาสในฐานะอิจิเขาก็เลยบอกว่าอยากให้อิจิกับมินจิอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปอันนั้นคือพอที่อยากจะขอซานตาคลอสครับอีกท่านนึงมั้ยฮะยูจิชิโนชิอิสึชิเมียนยูจินก็บอกว่าอย่างที่เพื่อนๆพูดไปแล้วนะคะอยากให้ทุกๆคนที่รักเราและเรารักเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วก็2020ก็อยากให้เต็มไปด้วยเรื่องที่มีความสุขครับงานถามถึงนี่ดีกว่า New Year Resolution ของแต่ละคนมีอะไรใหม่ที่อยากจะทำให้ได้ในปีใหม่นี้เราตั้งใจจริงๆครับอันนี้ถามทุกคนเลยนะอีกตัวพัมบูชิเนี่ยนะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวจะก็มีสมันเท่เหรอเท่เกิร์ชิมีบัวชงจีเออ얘기를하자면새해는이제또정말우리각자의자리에서이제올해너무고생많았다고얘기해주고싶고새해에는더좋은모습으로여러분들께보여주고싶은마음이큰것같습니다그리고이제가막와야그해주콘เลย ที่ตั้งใจทํางานแล้วก็ตั้งใจเหนื่อยเพื่อชีวิตของตัวเองแล้วก็เพื่อพวกเราทั้งหมดเลยนะคะเขาบอกว่าใน2020ก็เหมือนกันนะคะอยากให้ทุกคนตั้งใจในหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทำที่มากๆครับท่านต่อไปครับเอ๊저는새해결심바래는새해행복하고웃음이이제저도그렇고제가남에게미찌에게많은웃음을주고또저도웃음을많이웃게되는그런웃음이많이꽃피는그런한해가되길바랍니다ขอให้ปี2020เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็หวังว่าลีอาจะเป็นคนที่มอบรอยยิ้มให้กับแฟนๆทุกๆคนด้วยมอบได้ไหมครับได้ชุดนี้เลยต่อไปครับแน่นอนที่สุด시상식이몇개남았는데그무대열심히준비해서우선민지들에게멋진모습보여주는데새해목표도있어ตอนนี้ New Year Resolution ก็คือตอนนี้ยังมีงานอวอร์ดที่เขากำลังเตรียม performance อยู่ก็หวังว่า performance ที่พวกเขาเตรียมเนี่ยออกมาดีมากๆแบบที่เตรียมเอาอันใกล้ๆไว้ก่อนค่ะอิจิโรสันจะมีการพัฒนาในมุมที่ผมอยากให้เห็นและตัวเองเองก็อยากให้ตัวเองสุขภาพและใจที่แข็งแรงขึ้นเพื่อให้ตัวเองมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นและมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นและมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นและมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นเป็นปีที่อิจิเติบโตเจริญเติบโตมากๆแล้วก็โชว์ในมุมที่พวกเขาเจริญเติบโตให้ทุกคนได้ดูด้วยแล้วก็หวังว่าเป็นปีที่เรารักตัวเองเราดูแลตัวเองได้ดีมากขึ้นค่ะและเมื่อ새해는2020년은우리미츠와더가까워지는한해가되고싶네요หวังว่าปี2020อิจิกับมินจิใกล้ชิดกันมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ขอในปี2020ค่ะได้ใกล้ชิดกันแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับถามแต่ละท่านดีกว่าว่าปีใหม่จะไปฉลองที่ไหนกันบ้างครับ올해연말은어떻게보내실지혹시계획세우셨나요올해연말에는우리이치멤버들과그리고미찌들과함께아마무대에서재밌게보내지않을까싶습니다น่าจะสนุกสนานกันบนเวทีพร้อมๆกับอิจิแล้วก็มิจิด้วยกันนะคะน่าจะมีเตรียมเพอร์ฟอร์แมนซ์สนุกๆให้ทุกคนดูครับผมอย่างนั้นเนี่ยให้อวยพรเหล่าแฟนๆหน่อยดีกว่านะครับชาวมิจิครับเทพบุตรมิจิ분들께새해인사말씀씩부탁드리겠습니다가자미찌ミッチー、ハーハイ、ロエロエマン。
้สุขภาพแข็งแรงนะครับมิจิรักไทยมิจิบังมากค่ะดีไหมครับดีนะครับเป็นคำอวยพรที่น่ารักมากๆเลยนะครับอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้อิจิของเราเนี่ยได้เซลฟี่กับแฟนๆหน่อยดีกว่านะครับ